ในที่นี้จักขอนำส่วนหนึ่งในหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าในเรื่องบุญและบาปของคนมาให้ได้คติเตือนใจดังต่อไปนี้มีที่มาคือมาเกิดอยู่ในโลกเป็นมนุษย์มีสังขารมีทุกข์ก็ด้วยกิเลสของตนเองแท้เทียวด้วยจิตตนเองนั้นเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดความอยากที่จะมีคิดที่จะเป็นสิ่งต่างๆจึงได้มามีสังขารเป็นมนุษย์มีความแตกต่างกันไปตามกุศลและกรรมของทุกคนอาตมาอยากจะเทศสอนให้ทุกคนได้เข้าใจอีกการเกิดของมนุษย์นั้นมีทางไม่เกิดก็มีด้วยการทำความดีให้มากหมดสิ้นกรรมและหนี้แห่งกรรมที่ตนเองก่อขึ้นเมื่อนั้นตนเองก็จะบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสราคีมัวหมองให้หมองเศร้าไม่มีกิเลสนี้อาตมาอธิบายว่าผู้ที่ดับกิเลสอย่างหมดสิ้นแล้วนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าพระอรหันต์ทุกคนอยากจะพ้นทุกข์หวังให้ตนเองไม่เกิดแต่ด้วยอำนาจจิตที่ตนเองยังไม่หลุดพ้นจากขันธ์กิเลสความอยากที่ตนเองปรุงไว้อธิษฐานไว้ก็มีจึงได้บันดาลให้ตนเองต้องวนเวียนอยู่ในโลกทั้งสามนรกสวรรค์และมนุษย์สามโลกนี้ไม่สิ้นสุดจนกว่าจะพ้นไปได้ด้วยการหมดกิเลสอาตมาขอจะเริญพรอยากให้ทุกคนละวางสิ่งที่เป็นความอยากเสียเถิดละวางสิ่งที่ยั่วยุทุกคนให้โลภให้ทุกข์เพื่อตนเองจะได้หมดสิ้นความต้องการการปฏิบัติธรรมอย่างหลุดพ้นก็ต้องมีปัญญาดับจิตที่ตนเองมีกิเลสครองอยู่มีดวงตาอันเกิดจากปัญญารู้ด้วยตนเองด้วยการเจริญธรรมรู้ด้วยบุญและอธิษฐานบุญของตนเองเพื่อทางหลุดพ้นว่าตนเองจะขอปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นอธิษฐานธรรมนี้จะเป็นสิ่งนำพาทุกคนให้ได้พบกับพระธรรมอันเลิศยิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้พระไตรปิฎกมีอยู่ในโลก
มีให้ศึกษาได้อย่างกระจ่างขอให้ทุกคนจงเปิดอ่านและศึกษาตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าเทศโปรดไว้เถิดอาตมาอยากจะขอให้ทุกคนเชื่อในเรื่องพระธรรมอันบริสุทธิ์นี้จากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าด้วยว่าสิ่งนี้เป็นพระธรรมอันบริสุทธิ์อันเลิศยิ่งการจะพ้นทุกข์ไปได้ก็ต้องมีการเจริญกรรมฐานเสียก่อนตามลำดับให้ปฏิบัติตามพุทธวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติไว้แต่ในอดีตและอธิษฐานขอให้ตนได้รู้พระธรรมอันเลิศตามพระพุทธเจ้าหลุดพ้นทุกข์ตามไปดับกิเลสแห่งตนให้หมดสิ้นปัญญาสิ่งรู้แจ้งก็จะปรากฏแก่ทุกคนผู้มีธรรมในบัดนี้ขอให้ทุกคนเชื่อและยึดถือปฏิบัติตามพระไตรปิฎกเถิดขอจะเริญพรThank you.